ได้ทั้งหมด260ป้าเอาขยะมาแลกสิ่งของในร้าน0บาทตะกี้ซื้อไป142บาทก็ซื้อนะคะไข่น้ำมันปลากระป๋องข้าวก็เลยอีก100กว่าบาทค่ะเขาก็คืนเงินให้ค่ะมีวันหนึ่งที่ผมได้ไปตลาดนัดแล้วก็ทุกคนที่มาตลาดนั้นนี่ต้องมีเงินเราไม่มีเงินแล้วเราจะทำยังไงนั่นคือที่มาของร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวทุกคนก็เอาขยะมาแลกวิธีการแลกก็ง่ายๆคือมาชั่งกิโลได้100บาทคุณก็ไปหยิบในร้านเลยแฟบสบู่ยาสีฟันตราผมใดเรามีครบหมดพอทำไปสักพักมันทำได้ดูแลได้เราก็เริ่มที่มาพัฒนาชุมชนพอพัฒนาชุมชนก็ใช้ชื่อเดิมไม่ได้ก็สุดท้ายก็ใช้ชื่อว่าร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเป็นไปสักปี2ปีพี่น้องคนใต้สะพานไม่มีสวัสดิการก็เริ่มมีปัญหาแล้วเราก็เลยคิดว่าขยะในบ้านคุณนำมาประกันชีวิตได้เอาขยะที่มีมูลค่า1บาทมาทำประกันชีวิตเราใช้ขยะดูแลชีวิตก่อนนะไปไม่หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก่อนตายทำประกันชีวิตด้วยขยะแล้วมาดูโครงการที่3พอดีเรามีพื้นที่ว่างเราก็เลยมาทำของสวนผักคนเมืองทุกคนเข้าขยะมาแลกเหมือนกันแลกผักวันนี้อยากกินน้ำพริกตะครกนึงก็มาเก็บในสวนได้เลยเหมือนกันเก็บไปแต่มีข้อแม้นะเอาไปพอกินห้ามไปเผื่อคนข้างบ้านกลายว่าสุดท้ายก็โอเคแฮปปี้หมดผักเป็นผักปลอดสารพิษที่เราปลูกเองกินเองเราปลูกทุกอย่างที่เรากินเรากินทุกอย่างที่เราปลูกและสิ่งที่สำคัญมาอีกอันนึงข้างนอกถ้าเราเห็นธนาคารทุกธนาคารนะต้องใช้เงินกว่าเราก็อยากมีธนาคารเหมือนกันแต่เราคงไม่มีเงินฝากแต่เรามีขยะกวาดทุกคนก็เอาขยะมากวาดป้าเอาขยะมามูลค่า100บาทป้าเอาเงินไปเลย100บาทแต่เราให้ร้อยละ5บาทวันนั้นป้าเอามา200ป้าก็มีดอกเบี้ยอยู่ที่ธนาคารอยู่10บาทมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วป้าเนี้ยป้าชอบมันนอกจากที่เราพังมาทั้งหมดเฮ้ยมันแก้ในชุมชนมันไม่เห็นช่วยอะไรข้างนอกเลยวันนี้เนี่ยปีหนึ่งคน 5-6 หมื่นคนทั้งอบต.เทศบาลโรงเรียนมหาลัยต่างๆเอาไปคิดไปทำเยอะแยะไปหมดเลยในโอกาสการของขยะนี่คือการสร้างเมืองสร้างเมืองแต่ละเมืองให้ลดปริมาณขยะ